สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับทอมในคลิปง่ายๆสบายๆกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คือทาง Samsung เนี่ยเขาส่งกล่องนี้มาให้ทอมเพื่อชวนคนดูทุกคนที่เป็นเจ้าของ Samsung Galaxy Z Flip 3ให้มาเข้าร่วมกิจกรรม My Flip ID ที่เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วก็กำลังจะหมดเขตในวันที่5พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้โดยในกิจกรรมเนี้ยเขาก็จะให้เราตกแต่งพวกด้านนอกตัวเคสอะไรต่างๆของSamsung Galaxy Z Flip 3 5G แล้วก็ส่งรูปเข้าไปเพื่อชิงของรางวัลได้นะครับตัวของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวทอมขอดูโพยนิดนึงมันคือกระเป๋า Loewe Nano Puzzle มูลค่า 43,900 บาทมีทั้งหมด3รางวัลแล้วก็มีรางวัล Top Pick of the Week ก็คือเขาจัดมาหลายๆสัปดาห์ใช่ไหมมันจะมี Top Pick of the Week 4 week โดยที่รางวัลก็คือ Samsung Galaxy Buds 2ตัวนี้ที่ทอมมีอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วทอมใช้แล้วชอบมากเหมือนกันนะมันใช้ได้ดีแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะทำรีวิวออกมาแล้วยังไม่พูดมากแล้วกันอย่างที่บอกนะครับก็คือตัวกิจกรรมเนี่ยมันหมดเขตวันที่5พฤศจิกายนจะประกาศผลในวันที่12พฤศจิกายนในส่วนของพวกรายละเอียดการเข้าร่วมอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำใส่ไว้ในวิดีโอดีสคริปชันให้อีกทีนึงแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องนี้เรามาเปิดกล่องนี้ก่อนดีกว่าคือตัวเครื่องรีวิว Samsung Galaxy Z Flip 3 5G เนี่ยผมคืนไปแล้วไงทุกคนที่เข้ามาดูในวิดีโอเนี้ยก็อาจจะได้เห็นวิดีโอรีวิวตัวนั้นไปแล้วก็ได้ตัวนั้นเนี่ยเป็นเครื่องรีวิวนะครับซึ่งทอมบอกไว้ในวิดีโอแล้วว่าคือมันเป็นมือถือที่ทอมชอบมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมี Samsung Galaxy Z Flip 3 5G เป็นของตัวเองนะครับแล้วเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทอมทำวิดีโอนี้ค่อนข้างช้าเพราะว่าตัวเครื่องเนี้ยมันเพิ่งส่งมาคือเขาบอกว่ามันจะจัดส่งประมาณ 4-6 วีคนะถ้าทอมจำไม่ผิดแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณ2วีคถึง3วีคก็มาถึงละเรามาแกะกล่องด้วยกันเลยดีกว่าชื่นแกะแบบโบ๊บ้าเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ของเราเองครับแกะได้ชื่นตัวกล่องก็เป็นบางๆคือตัวเครื่องรีวิวเนี่ยตอนที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันไม่ได้มีกล่องส่งมาด้วยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ทอมได้แกะกล่องเครื่อง Galaxy Z Flip 3 5G จะเรียกแล้วจะเรียก Z Fold ทุกทีเลยต้องแบบเตือนตัวเองว่าเฮ้ยมันคือZ Flip 3 5G Z Flip 3 5G ประมาณนั้นนะฮะโอเคแกะออกมาอย่างแรกที่เราเจอก็เป็นตัวโทรศัพท์แต่ว่าออกไปก่อนข้างในก็มีพวกอ๋อมันมีแถม Samsung Care Plus ให้ด้วยด้านในก็อย่างที่เรารู้แหละเนอะว่ามันไม่มีที่ชาร์จมาให้แล้วก็จะมีสายชาร์จเป็นแบบ USB-C to USB-C นะครับแล้วก็มีพวกเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยโอเคเราไม่ต้องสนใจมันมากแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับเอาออกไว้ข้างๆก่อนแต่นี่คือสิ่งที่ทอมอยากให้ดูว่าทำไมมันถึงมาช้าเพราะว่าทอมสั่งสีพิเศษมาครับตัวนี้ก็เป็นสีพิงค์เนาะแกะพร้อมกันเลยเนี่ยยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับคือมีปัญหากับการแกะตลอดคือกลัวไงไม่อยากจะให้พลาสติกมันแบบว่ามันขาดอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับด้านล่างมีเขียนชื่อสถาบัน TV Austria อยู่เดี๋ยวเราดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่สวยมากคือที่ทอมต้องซื้อสีพิเศษเนี่ยก็เพราะว่าทอมอ่ะไม่ชอบใส่เคสแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้จะกำตกแต่งเคสคือทอมอ่ะไม่ชอบใส่เคสแล้วก็ตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4สีใช่ไหมทอมจำสีไม่ได้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสีแบบกลอสซี่แต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นสีแมทซึ่งเราจับปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันไม่มีรอยนิ้วมืออาจจะถ้าเกิดจับข้างบนเนี้ยก็โอเคมีรอยนิ้วมือบ้างแต่ว่าในตัวเครื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีรอยนิ้วมือเลยถ้าทุกคนได้ดูตามข่าวหรือว่าอะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นแล้วล่ะว่า Samsung เขาก็มีแบบเหมือนกับว่าโมดิฟายออกมาอีกทีเนาะว่าให้เราเลือกสีฝาหลังฝาหน้าทั้งฝาหน้ากับฝาหลังได้แล้วก็สามารถเอาไปเปลี่ยนสีฝาหลังที่หลังได้อีกอะไรเงี้ยก็คือดีแต่รู้สึกว่ามันจะยังไม่เริ่มในเมืองไทยนะครับก็ตอนนี้ก็เอาสีพิเศษที่เป็นสีเดียวไปก่อนเป็นประมาณนี้นะฮะนี่วางคู่กับ Pixel 4XL สีชมพูพิเศษของทอมนะครับไม่น่าจะมีคนมีเยอะเท่าไหร่ ไม่ใช่อะไรมันติดดีแบรนด์อยู่อย่างที่ทอมบอกเลยว่าตัวGalaxy Z Flip 3 5G เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเหมือนจะดูเป็นพิกเซลที่เป็นโทรศัพท์พับได้อะไรอย่างนั้นเลยก็ใกล้เคียงนะลองดูว่ามันดูใกล้เคียงกันไหมตอนนี้เราเอาไปวางข้างก่อนละกันเรามาดูว่า
Samsung เขาส่งอะไรมาให้บ้างในการร่วมกิจกรรม My Flip ID ในคราวนี้นะครับนี่ตะดานโอเคมีสติ๊กเกอร์อันนี้ชอบมากเขาทำมาเป็นรูปทอมด้วยนะฮะแกะดูเลยดีกว่าว่าห่วงมีอะไรอยู่ข้างในบ้างไม่รู้ว่ามันส่งมาแบบทั้งหมดกี่ชิ้นหรือว่าอะไรเงี้ยแป๊บนึงโอเคตึ๊ดโหเฮ้ยส่งมาเยอะมากอ่ะคือตอนแรกเนี่ยทอมดูจากข้างนอกแล้วแหละก็เห็นว่ามันมีลายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็เพิ่งเห็นพร้อมกับที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้เลยว่ามันมีลายแบบนี้ด้วยแล้วก็ส่งมาให้อย่างละ3ชุดตอนนี้เราเอาของทุกอย่างออกมาแล้วก็เอากล่องออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าจะได้เห็นหน้ากันชัดๆนะครับโอ้โดนกีตาร์โอเคไม่เป็นไรต่อกันอันนี้ก็มีสายคือตั้งแต่ตอนที่ทอมสั่งเครื่องไปเนี่ยทอมก็ไม่ได้ย้อนกลับมาดูอะไรมากมายเลยเพราะว่าก็รอเครื่องมันมาอยู่ไงก็เลยไม่ได้เข้าไปดูพวกแบบแอคเซสซอรีส์อะไรอย่างนี้เยอะมากแล้วธรรมดาก็เป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะใส่เคสอยู่แล้วเนี่ยก็เลยยิ่งไม่ได้ที่จะแบบติดตามมากเท่าไหร่ว่ามันมีอะไรบ้างโอ้ my god มันต้องแกะยังไงเนี่ยออกแล้วอันนี้ก็มีสายเป็นสายยาวๆนะครับสายคล้องที่ดูเคสเนี่ยคือมันมีห่วงอยู่ตรงกลางไงเราก็สามารถที่จะเอาสายเนี้ยเอาไปคล้องได้เป็นเหมือนแบบห้อยลันยากนะครับน่ารักดีอันนี้เป็นสายเข้าใจว่าเป็นแบบสั้นนะก็คือเหมือนกับว่าให้เราเปลี่ยนบรรยากาศได้ว่ามีทั้งสายสั้นกับสายยาวนะครับโอเคอ่ะก็นี่นะครับน่ารักทั้ง2อันเลยมีเขียน Galaxy Z Flip 3 5G อยู่ทั้ง2อันนะครับเป็นสายสั้นอันนึงแล้วก็เป็นสายยาวอันนึงแล้วนอกจากตัวสติ๊กเกอร์ที่เมื่อกี้เป็นรูปทอมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์รูปทอมให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือเขาโทรมาถามเนี่ยว่าเรามีเหมือนแบบกิจกรรมอะไรที่เราชอบทำบ้างแล้วก็ไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละครับประมาณนี้มีกีตาร์มีแผ่นเสียงมีโทรศัพท์มือถือนะฮะมีรูปโทรศัพท์มือถือ Galaxy Z Flip 3 5G ด้วยประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็มีสติ๊กเกอร์มาเพิ่มอีกหลายตัวมากๆมีอะไรบ้างเนี่ยโหเยอะมากเลยอ่ะนี่นะครับโอ้โหมีมาเยอะแบบที่ไม่รู้ว่าจะติดยังไงเลยเนี่ยนี่นะคือแบบเยอะมากอ่ะตัวหนังสือก็มีโอ้โหมันเยอะจริงๆที่ทอมชอบเนี่ยก็คือเขามีไอตัวนี้มาให้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่หนีบหรือว่าที่แกะเป็นที่หนีบหรือที่แกะเรียกหนาบไหมมีให้เราแบบไว้ใช้แบบแกะสติ๊กเกอร์ออกมาได้แบบที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบงออะไรเงี้ยก็ดีมากเลยนะคือดูใส่ใจจริงๆตัวเคสนะครับมาแกะกันเลยโอเคนี่ก็เป็นเคสที่เขาส่งมาให้โอ้โหมันมีหลายชิ้นมากเฮ้ยมันมีหลายชิ้นมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวทอมคงต้องไปดูวิธีการประกอบอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันประกอบยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูว่าตัว Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ที่ทอมเอาไปตกแต่งแล้วมันออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็รอดูกันได้ตามไปดูกันได้ที่ Facebook Page ของเราเลยนะครับไปติดตามกันด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ follow อันนั้นประมาณนี้ครับวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันก็ถือว่าเป็นวิดีโอง่ายๆสบายๆที่ทอมอยากจะมาแชร์ให้คนที่ดูช่องเราเนี่ยได้ดูกันนะครับแต่ว่ามันสวยจริงๆเลยนะ Galaxy Z Flip 3 5G เออตรงนี้ต้องขอบที่มันเป็นแบบ matte black ก็ดูดีเหมือนกันนะคือมันแมททั้งหมดเลยอะดูดีมากเดี๋ยวไงทอมต้องเอาไปเซตอัพก่อนละกันแล้วก็อย่างที่บอกนะครับไปตามดูกันได้ใน Facebook Super Tomo ว่าหลังจากที่ตกแต่งแล้วเนี่ยตัว My Flip ID ของทอมเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วสำหรับคนที่สนใจจะร่วมกิจกรรมก็เดี๋ยวไปดูพวกแฮชแท็กต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ยได้ในวิดีโอดีสคริปชันเลยนะครับไปแค่นี้แหละตอนนี้ก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอในช่องเราเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กด
กระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เรา2คนออกวิดีโอใหม่ๆออกมาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับโอ้ my god มันต้องแกะยังไงเนี่ยนี่ละกันนี่นะครับไม่ออกนะครับไม่ออก